ลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันอังคารและครับผมวันพุธดิก็ยังขับผมตามวันพุธแหมวันพุธนะครับก็ขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากจะชมเราสดทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะติดตามเราได้อีก3ช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางของแฟนเพจ Facebook นั่นเองก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาได้ครับก็คือ Speed Channel ก็จะมีในเรื่องของการรีวิวสดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตอบกระทู้คำถามต่างๆอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือช่องทางของเว็บไซต์นั่นเองครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็สามารถที่เข้าไปชมแล้วก็ลิงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรแต่งมากมายเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางของ YouTubeก็เซิร์ชไปครับ Speed Channel Official นะครับก็จะมีช่องหลังนะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถที่จะกดเข้าไปชมสดได้เลยและระหว่างการชมสดนั้นนะครับจังหวะที่เราเข้าห้องน้ำก็สามารถที่จะพอสหยุดไว้ก่อนเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็กดเพลย์กดไลฟ์ใหม่ก็จะดำเนินเรื่องต่อไม่มีตัดตอนก็คือสามารถไปชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับสำหรับทาง YouTube ของเรานะครับเพราะตอนนี้เราก็ไล่ทยอยอัพย้อนหลังให้เทปหลังไปแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆช่วงแรกคือตัวกิจการนิดหน่อยตอนนี้เริ่มไล่แล้วขัดข้องในเรื่องของทางไฟล์ของ YouTube เขาด้วยใช่ครับตอนนี้ก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นหลังจากวันนี้หรือหลายวันครับผมนะครับแล้ววันนี้พี่อ้นอยู่กับเราแต่พี่บอมนะฮะติดภารกิจนะครับภารกิจเดี๋ยวค่อยไปพบกับพี่บอมในช่วงสปีดทอล์กนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรานะครับของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสาร Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปครับผมเมื่อวานพี่กิ้งมาวันนี้ก็พี่อ้นมาครับนะครับก็มาพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาการปรับแต่งนะครับขายข้อข้องใจต่างๆในเรื่องของรถจักรยานยนต์ใช่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พี่อ้นได้หมดนะครับวันนี้พี่อ้นก็คือจะมาทุกวันพุธวันพุธใช่ครับประมาณนั้นทุกกลางอาทิตย์นะครับก็พบกับพี่อ้นนะฮะแต่พวกเราสองคนก็จะพยายามอยู่ให้ได้ทุกวันครับนะครับถ้าเผื่อไม่ติดภารกิจอะไรทุกวันครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ้านายไม่จ่ายตังค์โอ้โหนี่ครับก็ต้องขอโทษด้วยเมื่อวานที่เราสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะนำรถ2จังหวะไม่ว่าจะเป็น KR VR TZR TZM ครับอะไรต่างๆรถ2จังหวะที่กำลังกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยพอดีว่าทางเจ้าของรถทางกลุ่มรถเขากำลังเอารถเข้าไปปรับแต่งเพื่อความสวยงามก่อนกระทันหันไปนิดนึงไปแจ้งเขากระทันหันเพราะว่าวันนั้นคุณสาโรจน์เขาดูอยู่พอดีเราก็ให้ทีมงานติดต่อกลับไปปรากฏว่าโอเคแล้วแต่พี่เลยแต่ว่าพอมาวันนี้ทุกคนแบบตั้งใจจะมาออกไม่เป็นไรรถไม่ขัดเงาทำสีอะไรใหม่เลยได้ครับนะครับก็ยังไงนะทำแบบรีนิวใหม่ครับรีนิวใหม่พี่อ้นก็ถนัดเลยนะพี่อ้นก็สัญญากับเรานะครับว่าพอหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยจะนำรถตัวแข็งนะฮะซึ่งตอนนี้เอาไปโมดิฟายท่ออยู่แม่เอาไปทำท่อให้มันสวยงามเพราะล่าสุดไปแข่งในสนามแล้วท่อบุบจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวในอดีตมากกว่าเพราะว่าจริงๆถ้าน้องๆอยากจะดูเนี่ยอาจารย์มาให้ดูได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เอาไปแข่งแล้วแต่ตัวรถที่ยังใช้ขับเล่นหรือออกทริปหรือว่าเป็นรถที่ทำรีนิวขึ้นมาเนี่ยสภาพดีๆเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาให้ดูเอามาให้ชมคือเอามาให้น้องๆได้ดูไงครับว่าการที่เรารีนิวรถคันนึงการที่เราจะรีนิวรถขึ้นมาสักคันนึงเนี่ยเราต้องมีอะไรกันก่อนเราต้องเริ่มจากอะไรกันก่อนจริงๆเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนในช่วงปีที่รถรุ่นนี้เขาออกมาขายเนี่ยอย่างคาวาซากิ KR เนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วนะครับใช่แล้วทีนี้ประเด็นคือพอน้องๆมาชอบเนี่ยพอมาชอบพวกก็เริ่มศึกษาเนี่ยขาดเหลือตกหล่นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยควรจะคือเราต้องมีใจนะครับมีใจกับเขามากๆในเรื่องของอะไรก็หายากแต่พอหายากแล้วนะเราจะมีจัดกลุ่มนะครับจัดมีกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เนี่ยที่มีอะไรขายกันอยู่เนี่ยก็แลกเปลี่ยนนะเราไปคุยกันอยู่ข้างในเนี่ยมีออกมาแต่จริงๆแล้วอาจารย์จะฝากเรื่องในเรื่องของเอกสารด้วยครับเพราะว่าเราจะรีนิวรถ
นะครับถ้าเราจะรีนิวรถสักคันนึงเนี่ยเราต้องเช็คในเรื่องของอะไหล่ก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เราพอที่จะหาได้ไหมถ้าหาได้เสร็จปุ๊บในเรื่องของเอกสารเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเล่มนะครับไปเช็คที่ขนส่งเลยนะครับว่ารถคันนี้มีอายัดทะเบียนหรือเปล่ามีใบสั่งตกค้างหรือไม่นะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงเอาให้เรียบร้อยก่อนพอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณค่อยกลับมาลื้อรถแล้วก็ทำรถนะครับในเรื่องอะไรเนี่ยเราพอแนะนำได้นะครับผมยังไงก็ติดต่อทางพี่อ้นได้หรือว่าตอบถามเข้ามาในรายการก็ได้ได้ครับได้ครับได้ครับคือในวันนี้ก็ยังได้นะคือไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่ารถในอดีตข่าวสารวงการรถสปอร์ตนะวันนี้เราจะมีอัปเดตให้ฟังครับสามารถ SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามาได้นะครับแต่ก่อนที่ถึงจุดนั้นครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวของรถดีๆมาฝากคือเอามารีวิวให้ฟังนะจะเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบก็ว่าได้เนาะก็วันนี้ผมชอบก่อนเด็กก่อนรีวิวนี้เราสองคนได้ไปออกทีมงานสปีดไปงานแถลงข่าวมาคือแถลงข่าวเกี่ยวกับการตอบแทนสังคมกลับคืนบ้าง Honda บริษัท AP Honda จำกัดนี่แหละก็จัดโครงการร่วมกับภาครัฐแล้วก็เอกชนชื่อว่าโครงการการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุปีนี้เป็นปีที่4แล้ววันนี้ก็เปิดแถลงข่าวเนี่ยนะครับในภาพก็วันนี้เราก็ไปกันมานะครับพี่ตู่กับผมแล้วก็ทีมงานช่างภาพนะครับก็หลังช่วงรถอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็ Honda ประกาศจัดโครงการทำวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดย Honda นะครับเพื่อศึกษาเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุยานยนต์ในเอเชียและโซนเอเชียในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับระหว่างปี2559ถึงปี2063เป็นการนำร่อง2063ใช่ก็ทุ่มเทเลย4ปีก็4ปีนะครับหลังนับจากนี้ไป4ปีใช่นะครับคือว่าจะนำร่องประเทศไทยเป็นแห่งแรกโดยผนึกกำลังกับศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยหรือ TARC หรือ Track นั่นเองนะครับในการศึกษา 1,000 กรณีจากเหตุการณ์จริงนะครับคาดสามารถที่จะยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้หมายความว่าการวิจัยเนี่ยนะครับเมื่อมีอุบัติเหตุในกลุ่มที่เขาวางไว้ว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้ที่มีอุบัติเหตุมากเนี่ยเขาจะมีทีมงานไปพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บทีมงานจะลงพื้นที่เขาจะไปดูว่าอุบัติเหตุนี้เกิดอย่างไรเกิดตรงไหนมีอะไรบ้างมีรถกี่คันมีคนตายไหมขับมาเลนไหนขับมาความเร็วเท่าไหร่คนขับเป็นยังไงบ้างชนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันหรือชนรถยนต์ด้วยกันเขาจะดูทุกอย่างจะลงแม้กระทั่งรอยสไลด์พี่เขาจะมีเหมือนกับเป็นมาตรวัดสไลด์ไปเท่าไหร่คุณขับมาเร็วไหมขับมาไม่เร็วขนาดไหนแล้วทีมงานชุดนี้บอกว่าจะลงพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงที่จะเกิดเหตุหมายถึงว่าหลังจากที่เขาเกิดเหตุไม่เกิน24ชั่วโมงเขาจะลงพื้นที่ไปหาทันทีเป็นหน่วยงานเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะรู้ว่าเนี่ยอย่างรถมันจะเป็นทุกอย่างที่เป็นยานยนต์ครับผมเขาจะไปศึกษาหมดเลยว่าทำไมถึงขับทำไมถึงล้มทำไมถึงคว่ำทำไมถึงแหกโค้งเป็นทิ้งรถหรือเปล่ารถเกิดอะไรขึ้นรถมีระบบนี้ไหมครับมีระบบป้องกันความปลอดภัยยังไงบ้างมีทักชั่นคอนโทรลไหมมี ABS ไหมถือว่าคืนความให้กับประชาชนผู้ใช้รถนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากนายกอบชัยนะครับบุญยอรณะนะครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยมิสเตอร์โนริอากิอาเบะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียและโอชิเนียบริษัท Honda Motor จำกัดอันนี้คือรถยนต์นะครับแล้วก็ประธานกรรมการบริหารและ CEO บริษัท Asian Honda Motor จำกัดคุณอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.นะครับกัลวีกสินรัตพงศ์ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยและนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาการมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับคือนายแพทย์แท้จริงนี่พูดเยอะมากในเรื่องของอะไรเขารณรงค์เมาไม่ขับจนมาถึงในเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้รับเชิญมางานนี้ด้วยเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นอันดับที่2ของการอุบัติเหตุอันดับโลกนะติดอันดับโลกไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะแต่ตอนสุดท้ายตอนที่ก๊อฟออกไปถ่ายรูปเขาบอกว่าขยับเป็นอันดับหนึ่งขยับเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วสำหรับการเกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดในโลกเพราะว่าจริงๆอันดับที่หนึ่งอ่ะจะเป็นลิเบียแต่เขาบอกว่าลิเบียเนี่ยตอนนี้มีสงครามอยู่มันเรื่องของสงครามมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางการจราจรโดยตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้อุบัติเหตุทางการจราจรของไทยอันดับหนึ่งไทยอันดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องดีนั่นเลขหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าภายใน4ปีเนี่ยจะทำให้ไทยมาอยู่อันดับที่10ให้ได้หมายถึงว่าลดปัญหารถอุบัติเหตุจะช่วยรณรงค์ใช่ไหมครับเรื่องจุดนี้ด้วยใช่ช่วยลงด้วยแล้วก็ในเรื่องของการสอนขับขี่ปลอดภัยที่ Honda เองก็เปิดมาประมาณ30ปีแล้วใช่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับในเรื่องของการออกไป
ให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นจริงๆจริงๆแล้วน้องๆถ้าเกิดเขามีเป็นรถยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ Honda เนี่ยกรณีที่อยากไปเรียนเนี่ยไปได้ใช่มั้ยได้ครับไปได้นะไปใช้รถของเขาใช่แต่เขามีรถเตรียมไว้เราไปสมัครแล้วก็ไปเรียนได้ได้ที่ Honda เนาะใช่ครับที่ Honda Racing School โอเค Honda Safety Honda Safety ใช่มั้ยถือว่าเป็นโครงการดีๆที่นำให้คนไทยเนี่ยลดอุบัติเหตุแล้วก็การสูญเสียให้น้อยที่สุดดีดีเลยครับเราก็ไม่อยากให้แบบขับไปเราก็เห็นใครล้มแบบเนาะใช่ใช่ใช่คนใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเราเป็นห่วงทุกคนแหละครับ น้องๆที่ขับมอเตอร์ไซค์น้องๆที่ยิ่งช่วงนี้นะครับใกล้ปีใหม่นะครับจะมีจัดทริปนี่แหละนะครับจัดทริปออกต่างจังหวัดเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับเขาจัดไปที่สวนผึ้งนะครับก็ช่วงเดินทางกลับนะครับช่วงเทินทางไปนะครับจะมีรถสไลด์บรรทุกไป อันนี้เป็นทิปของน้องๆนะครับอาจารย์จะเล่าสู่ฟังว่าพอไปปุ๊บเนี่ยอีกคนนึง ในขออนุญาตคือช่วงคนที่เขาขับเดินหน้าไปเป็นกลุ่มเนี่ยแต่คันหลังเนี่ยบิดครับใช้คันเร่งสูงเดินคันเร่งแรงแต่พอมาถึงใกล้ๆปุ๊บในระบบการเบรกเนี่ยคือไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจในระบบเบรกเท่าที่ควรยังกำไม่อยู่เชนเกียร์ไม่ได้แอนจินเบรกยังไม่มีความถนัดพอก็เลยเกิดบาดเจ็บขึ้นนะครับมีบาดเจ็บนิดนึงอันนี้ฝากไปถึงน้องๆนะครับที่ไปทริปสวนผึ้งเมื่อเร็วนี้ครับเป็นกลุ่มคาวาซากิ KR นะครับจะเป็นคาวาซากิ KR สวิโก้นะครับ ZX เนี่ยรวมๆกันแล้วไปก็รวมๆ 30-50 คันโอ้เยอะเหมือนกันแต่ทีนี้อีกทริปนึงนะครับไปที่เขาใหญ่มี2ทริปนะครับซึ่งอาจารย์ทราบมาว่าตอนนี้ช่วงทั้ง2ทริปเนี่ยทริปแรกไปเนี่ยยังโชคดีครับยังไม่บาดเจ็บอะไรมากก็อยากจะฝากเตือนน้องๆว่าทั้ง2ทริปเลยนะครับอยากจะให้คณะกรรมการหรือว่าคนที่จัดนำเนี่ยอยากจะให้ควบคุมนิดนึงนะครับผมซึ่งเรื่องฝ่ายเจ้าที่จราจรก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตทางท่านเจ้าที่ด้วยนะครับว่าน้องๆอาจจะใช้คันเร่งหรืออาจจะใช้ความเร็วในบางมุมตรงนี้ครับสำคัญมากคืออยากจะให้น้องๆนึกถึงความปลอดภัยไว้นะครับโอเคและที่สำคัญครับในส่วนของบริษัท AP Honda จำกัดนะครับก็คือได้มีการเขาเรียกอะไรศูนย์เซฟตี้นะครับศูนย์เซฟตี้ใหญ่คือที่แรกก็คือที่สมุทรปราการสำโรงนะครับและที่2ก็คือที่สุขาภิบาล3นะครับซึ่งทั้ง2ที่เนี่ยนะฮะสามารถที่จะสอบใบขับขี่ได้ด้วยใช่โดยคุณสามารถปฏิบัติตัวเพราะว่ามีการสอบเครื่องมีสอบข้อเขียนมีอบรมสอบปฏิบัติเหมือนเลยเหมือนเลยแล้วก็เอาใบนั้นไปแลกใบขี่ไปแลกใบขี่ซึ่งถ้าแบบไม่อยากจะไปต่อคิวที่คนวายคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้แล้วก็ที่สำคัญที่เนี่ยเวลาที่เขาสอบใบขี่เขาจะมีการเรียนการสอนด้วยเขาจะทำให้คุณรู้จักรถของคุณแต่เบสิกเริ่มต้นปุ๊บเขาจะให้เรียนจากรถของเขาก่อนใช่ใช่ไหมตั้งแต่รถเล็กเลยนะตั้งแต่เวฟ MSX ยันบิ๊กไบค์เลย600 พันยัน600ยัน 1,000cc มีหมดเลยนะครับแล้วลองดูนะฮะถ้าเผื่อว่าคนสนใจก็ดีๆทีมงานเรานะฮะก็ล่าสุดก็ได้ติดต่อไปแล้วครับว่าจะลองไปสังเกตการในเรื่องของการทำแบบขี่หน่อยว่าก็ทำคอนเทนต์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเดี๋ยวนี้การสอบแบบขี่ของ Honda เขานอกจากที่จะไปนั่งอบรมไปนั่งมีความรู้ไปนั่งสอบข้อเขียนไปปฏิบัติเขายังสอนด้วยนะใช่ครับใช่ไหมยังไงถ้าเกิดน้องๆเขาเกิดดูรายการเราอยู่เกิดเขาชอบหรือเขาอยากจะติดต่อมาเนี่ยลองติดต่อมาได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับติดต่อมาทางพี่ตู่ได้คุณพี่ก๊อฟได้นะครับผมอาจจะได้ไปพร้อมกันเลยด้วยถ้าเกิดว่าแฟนๆเป็นที่สปีดไปเลยอยากจะไปเรียนเซฟตี้ไรดิ้งนะครับในครอสของ Honda นะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการประสานกันให้แล้วเราก็ไปถ่ายทำด้วยนะครับจริงๆเราไม่ได้มีค่ายเดียวแต่ว่าณตอนนี้เด่นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นตัว Honda ที่เอาจริงเอาจังในเรื่องจริงก็จะมียามาฮ่าก็มีซูซูกิก็มีคาวาซากิก็มีจริงๆแล้วเขามีก็มีจริงๆแล้วเขามีอาจารย์สอนด้วยใช่ไหมมีครับเป็นอินสตรัคเตอร์แบบจบมาจากนี่เลยเขาไปเรียนแบบญี่ปุ่นของฮอนด้าญี่ปุ่นของยามาฮ่าก็ญี่ปุ่นของคาวาซากิก็ญี่ปุ่นของดูคาตินี่เป็นอิตาลีเลยนะใช่โอ้ดีมากเลยจากประเทศบ้านเกิดของรถเขาแหละนะครับและคือที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยของฮอนด้าเนี่ยทราบมาว่าเวลาที่เขาจะใช้เครื่องซิมูเลเตอร์เคยใช่ไหมเครื่องจำลองการขับขี่นะครับในนั้นน่ะก็จะมีการจำลองการขับขี่ซึ่งไม่รู้จะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเอามาจากนิสัยของคนไทยและใส่โปรแกรมเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเวลาแบบสมมติว่าจะข้ามแยกเนี้ยถ้าคุณไม่ชะลอคุณไม่เบรกนะมีคนตัดหน้ามาชนเนี่ยเสียแต้มเลยเสียแต้มอ๋อจะมีคะแนนด้วยใช่ไหมเขาจะมีระยะเบรกในซิมูเลเตอร์เขาจะมีระยะเบรกว่าถ้าคุณแบบเหมือนคนไทยอ่ะใกล้ๆค่อยเบรกไม่ได้นะคอมพิวเตอร์มันจะอ่านเร็วกว่ามันจะแกล้งเราอะแม้กระทั่งเวลาเข้าโค้งสมมติว่าเอียงจนแบบว่าอ่ะพักเท้าติดแล้วคุณยังเติมความเร็วอีกคุณก็สามารถล้มได้เหมือนกันอะไรเงี้ย
แต่ล้มในเครื่องเราใช่ล้มในเครื่องล้มในเครื่องเหมือนล้มนอกล้มในเครื่องนะแต่เป็นตัวแรกก็เจ๋งมากเลยนะตัวแรกที่แบบเหมือนกับเกมเลยมีแบบสอบในสนามซูซูก้าเซอร์กิตด้วยมันชอบเล่นอยู่เลยแต่ตัวใหม่นี่คือเขาจำลองแบบจริงๆแล้วซีเรียสขึ้นใช่เพื่อความปลอดภัยไงนะครับต้องฝากไว้คือถ้าใครอยากจะไปก็ตอนนี้ก็ยังสามารถนะที่จะ SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาหาเราได้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรีวิวที่ค้างไว้ดีกว่าวันนี้ทำทีมงานทางพี่อ้อมเขาจัดรีวิวมาให้เรา2ตัวเป็นการเปรียบเทียบรถนะครับเรียกว่าเป็นรถสไตล์คลาสสิกแบบสกูตเตอร์นะครับก็จับมาให้ดู2รุ่นนะครับก็เป็น Yamaha Grand Filano กับ Vespa S125 เป็นตัว3วาล์วใช่ชื่ออะไรอ่ะ Laduno Edition นี่สวยๆทั้งคู่เลยเบรกนี้เราเล่นกันเรื่องรีวิวก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยมาคุยกับท่านผู้ชมกันใช่ก็บอกว่าว่าไปเรียกว่าเป็นการประกบคู่ระหว่างออโตเมติกสุดชิคของปีนี้นะครับมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมก็จะรีวิวตัวแรกให้ดูก็คือในเรื่องของYamaha Grand Filano นะมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่และฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอีกทั้งยังมีรูปแบบการขับขี่ให้เลือกถึง3สไตล์ซึ่งในวันนี้แน่นอนว่า Grand Filano นะครับในรุ่นของ Sportivo นี่สีสันสดใสสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นสไตล์คลาสสิกมาพร้อมกับสไตล์เขาเรียกว่าโมเดิร์นคลาสสิกจะไม่โบราณจะไม่กลมๆและจะมีเหลี่ยมๆบ้างเริ่มสวยล้อโตขึ้นนะพี่ครับใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับ Answer Back System ที่สามารถส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถได้หมายความว่ามุดเราลืมที่จอดรถอะเข้าห้างจำไม่ได้ว่าจอดอยู่ซอยไหนซองไหนก็สามารถกดรถจะดังแล้วก็หารถเจออ๋อมีสัญญาณบอกด้วยใช่มีสัญญาณบอกนะครับแล้วก็สามารถเปิดช่องกุญแจอัตโนมัตินะครับพร้อมไฟเรืองแสง อีกทั้งยังออกแบบปุ่มกดถังน้ำมันและเบาะนั่งเพื่อความสะดวกสบายอยู่ในจุดเดียวกันนี่เติมน้ำมันไม่ต้องลงแล้วสะดวกขึ้นแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องลงจากบอกเติมรถเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยกดปึ๊กขึ้นมาแล้วเด้งแล้วให้เด็กปั๊มเติมได้เลยแถวบ้านเราเริ่มเยอะแล้วนะครับแถวห้วยขวางนี่เยอะขึ้นแล้วนะครับส่วนไฟหน้านะครับก็ดีไซน์แบบทรงห้าเหลี่ยมบอกมันเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไฟเลี้ยวทรงยาวประดับไปที่ด้านข้างของชุดแฟลิ่งสะดวกสบายด้วยช่องเติมน้ำมันด้านข้างที่วางไว้ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาออกแบบให้เป็นช่องสำหรับวางแก้วเบาะตอนเดียวเรียบๆนะครับก็คลาสสิกสไตล์นั้นเลยนะครับแล้วก็ลวดลายไม่ต้องเยอะมากเพราะถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยมันก็สไตล์เนี่ยสีพื้นๆแล้วก็คาดแค่เส้นสองเส้นพอใช่แต่ตัวนี้เขาปรับปรุงในเรื่องของเบาะมาใหม่นะผมดูแล้วเบาะมันจะเรียบขึ้นเนาะใช่ใช่เรียบเรียบกว่าเดิมเรียบเลยใช่เรียบตอนเดียวว่าง่ายส่วนไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นหลอดแบบ LED นะส่องสว่างเห็นเด่นชัดปลอดภัยกลางคืนกลางวันแล้วก็ดีไซน์สวยงามด้วยสวยสวยดีนะพัฒนาจากตัวแรกแบบเห็นได้ชัดนะก็ถือว่าสวยอ่ะใช่แต่เครื่องยนต์ตัวนี้เท่าไหร่พี่ก๊อฟครับตัวนี้เป็น125ครับเป็นบูคอ125บูคอนะครับเป็นบูคอตัวนี้กำลังก็เยอะขึ้นละสำหรับหน้าปัดเรือนไม้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับจอ LCD นี่คือนี่เป็นตัวเครื่องยนต์แบบบูคอนะครับซึ่งให้ความประหยัดน้ำมันนะ125เขาก็เน้นในเรื่องของประหยัดน้ำมันแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของเรียกว่าสิ่งแวดล้อมด้วยมลภาวะในอากาศเนี่ยโดยเรือนไม้นะครับก็จะมีเป็นบอกความเร็วแบบอนาล็อกนะครับเราจะมีแล้วก็มีบอกระยะทางนะครับแล้วก็บอกอัตราน้ำมันอะไรเงี้ยเป็นแบบดิจิตอลบอกเวลาด้วยป่ะนะครับแสดงมาตรวัดเชื้อเพลิงระยะทางเวลาพร้อมค่าเฉลี่ยอัตราสิ้นเพลิงแบบดิจิตอลนั่นแหละส่วนระบบช่วงล่างนะครับแกนเฟียโน่เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังแบบยูนิสวิงพร้อมระบบเบรกด้านหน้ามาพร้อมกับดิสเบรกคาลิเปอร์แบบลูกสูบเดียวส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกที่ติดตั้งอยู่ในวงล้อแม็กขนาด12นิ้วรัดด้วยยางหน้าแล้วก็ยางหลังแบบเรียกว่ายางหน้ากว้างอ่ะยางโตใช่ครับตอนนี้เป็นยางโตขึ้นที่อาจารย์มองแล้วผมว่ามันเป็นยางโตขึ้นครับใช่ยางมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ตัวท่อเสียรู้สึกจะยาวออกไปใช่ยาวไปแล้วมีระบบในท่อเพิ่มขึ้นนะขนาดยางก็110อ่ะก็สบายสบายเนาะใช่ครับใช้บ้านเราอ่ะครับบ้านเราสะดวกขนาด12นิ้วนะสำหรับคุ้มพลังของแกเฟโน่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคือบูคอ125 cc ตัวนี้เป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ2วาล์วที่ให้สมรรถนะและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดมากประหยัดไหมพี่ประหยัดมากครับประหยัดมากนะด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะแล้วก็ระบบจุดระเบิดแบบ TCI และกระบอกสูบไดอะซิลที่บอกได้ว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความเบาระบายความร้อนได้ดีอืดทนนานใช่ครับไดอะซิลมันจะเป็นกระบอกสูบพิเศษครับใช่ไม่สามารถจะตีปอกได้ใช่ครับ
แต่จริงก็ทำได้นะทำได้ครับแต่จริงก็ทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะอาจารย์เคยเบิกผมเคยเบิกเปลี่ยนก็ไม่แพงมากแต่กว่าจะเสียทีก็นานนะใช่มันนานนานมากอ่ะนานกว่าพวกตีปอกนะดีกว่าครับเพราะมันเป็นซิลิคอนผสมกับอลูมิเนียมใช่ซิลิคอนแล้วซิลิคอนแล้วก็เป็นแล้วเขาเรียกว่าออกแบบให้มีเครื่องระบายความร้อนเผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานแบบวีเบรดตัวนี้สำหรับรุ่นสปอร์ติโวนี่นะครับอยู่ที่ราคา 52,000 บาทก็ไม่ได้แพงมากมายเท่าไหร่ไม่แพงมากราคาก็ไม่ได้อัพจากตัวเดิมมากเท่าไหร่นะใช่แต่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสีสันรูปทรงนะครับให้มันดูสวยงามและให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นใช่รู้สึกตัวยางจะใหญ่ขึ้นจากตัวเก่าด้วยนะครับยางใหญ่ขึ้นก็ช่วยให้เกาะถนนเวลาเลี้ยวก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นอ่ะเวลาเลี้ยวหน้ากว้างหน้ายางมันกว้างก็จะเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นมาดูตัวของพี่ตัวนึงต้องบอกว่าเราจะพาจากญี่ปุ่นไปเที่ยวอิตาลีข้ามฝั่งมุกเดิมนะใช่จากญี่ปุ่นไปอิตาลีกันต่อนะครับก็คือเป็นต้นตำรับของรถเขาเรียกอะไรรถสกูตเตอร์สไตล์คลาสสิกไม่มีใครไม่รู้จักครับสำหรับค่ายเวสป้านะฮะซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับก็ได้อยู่ในอันดับที่2ซึ่งตอนครึ่งทางเขาสูสีกับ GPX มากนะแต่พอมาตอนปลายทางปุ๊บ GPX ขายดีเป็นอันดับ1เวสป้าอันดับที่2นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พอสมควรครับที่ค่ายที่ไม่ใช่ค่ายใหญ่ขึ้นมาเป็นหัวแถวของยอดขายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับตัวที่ผมจะนำเสนอในตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะS 125ครับครับผมอ่ะชมรูปเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกที่ตั้งใจออกมานะครับของVespa นะฮะชื่อเต็มๆของเขาคือ Vespa S 125 TVR ครับ Laduno Edition นี่เขาบอกว่าตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานของการแข่ง Vespa Rally นี่เขาบอกว่าสามารถเลือกดีไซน์ด้วยสติ๊กเกอร์แนวเรซซิ่งได้เองด้วยไม่ต้องใครเยี่ยมครับไฟหน้าเราเหลี่ยมด้วยมาพร้อมกับไฟหน้าเหลี่ยมสุดคลาสสิกใช่ตัวไฟหน้าเลี้ยวแบบยาวที่ชุดแฟลิงด้านหน้าคล้ายๆเลยนะคล้ายฟิลิโน่ใช่คล้ายมากคล้ายมากพร้อมกับมีแถบโครเมียมแนวตั้งนะฮะและช่องดับอากาศด้านหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นคงความคงสไตล์ของเขานะครับกระจกมองข้างโครเมียมแบบเหลี่ยมรูปทรงของตัวรถยังคงเอกลักษณ์เฉพาะเวสป้าเบาะนั่งตอนเดียวทรงตูดมดด้วยนะครับเป็นแบบแอบตูดมดเล็กๆนะสวยๆแบบเลสซิ่งเลสซิ่งแอบสปอร์ตนิดนึงใช่เคยมีมานะอาจารย์ทดสอบจุดยอดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับที่จับหลังโครเมียมนะฮะก็ต้องคงไว้นะครับสำหรับรถตลาดบ้านเรานะครับจะตกกันซะเปล่าๆสำหรับระบบช่วงล่างของ Vespa S125 TVA นะครับ Laduno Edition เนี่ยมาพร้อมกับระบบกันสะเทือนหน้าแบบแขนต่อเดี่ยวข้างพร้อมโชว์คือว่าพร้อมโชว์ชกเดียวอ่ะข้างหน้าก็คือเดียวเป็นชกสไตล์เขาอ่ะเป็นแบบชกข้างเดียวเลยสไตล์ข้างเดียวอยู่แล้วใช่แล้วก็เป็นสปริงแบบขดส่วนด้านหลังก็เป็นแบบชกอัพข้างเดียวเหมือนกันนะฮะพร้อมสปริงขดฮะสามารถปรับระยะพีโหลดได้นี่ปรับได้ด้วยตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเวสป้าเนาะตัวระบบเบรกด้านหน้าครับมาพร้อมกับจานดิสขนาด220มิลลิเมตรเป็นคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบดัมเบรกธรรมดานะครับขุมพลังเครื่องยนต์ของ Vespa S125 คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะขนาด124 cc 3วาล์วนี่ไงตรงชื่อเขา TVA นะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยไม่ใช่คาบูส่งผ่านระบบส่งผ่านกับระบบเกียร์แบบ Twist and Go CVT ก็สายพานก็คือเป็น CVT ใช่เป็นสายพาน CVT พร้อม Torque Shifter ระบายความร้อนด้วยอากาศราคาของเจ้าเวสป้าตัวนี้นะครับบอกว่าค่อนข้างสูงกว่าใครในคลาสนี้เลยดิแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้จากต้นตำรับที่เรียกว่าคลาสสิกสกูตเตอร์ต้นตำรับสายพันธุ์อิตาลีนะคือหรือเรียกว่าต้นตำรับของเวสป้านะถือว่าคุ้มค่านะฮะที่ราคา86,900 บาทเพิ่มศูนย์ไปตัวหนึ่งนะครับ800,000กว่า 86,900 บาทนะครับอามเล่นสำหรับแบรนด์ที่เรียกว่ามีสตอรี่มากมายกับ Vespa ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปะทะกันในเรื่องของบอดี้ดีกว่าใช่ถ้าในเรื่องของราคามันค่อนข้างจะโดดในเรื่องของแบรนด์ไงชื่อแบรนด์ไงใช่ครับแต่เรื่องของสมรรถนะ125อะไรอย่างเงี้ยVespa จะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของ3วาล์วความดุดันความทอร์คที่มันจะสูงกว่ามันก็จะมีแน่นอนแน่นอนครับเพราะ3วาล์วเครื่องยนต์เค้าวาล์วเค้ามากกว่าใช่นะครับวาล์วมากกว่าก็จะเดินคันเร่งได้ดีกว่าใช่ครับในระยะสั้นๆเนี่ยหรือเกินขนาดเดินคันเร่งในระยะประชันชิดเนี่ยตรงนี้ Vespa มาแน่นอนทอร์คเร็วทอร์คเร็วครับแต่ราคามันห่างกันก็ราคาก็เร็วเหมือนกัน 50,000 กับ 80,000 52,000 กับ 86,000 โอ้โห
พี่ตู่ห่างกันเท่าไหร่ประมาณ 34,000 86,000 พี่ก็ถือว่าใครชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นใช่นะครับอันนี้เราก็เอาข้อดีข้อเขาเรียกต้องบอกว่าเป็นสเปคของรถแต่ละตัวมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้เป็นรถใกล้ๆคือว่าขนาดรูปทรงคล้ายๆกันก็เลยมารีวิวมาแบทเทิลให้ดูแค่นั้นเองครับผมนะครับช่วงนี้ก็ต้องพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider